แมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาลนี้นะครับโดยการคว้าทริปเปิลแชมป์ไปครองทำให้พวกเขากลายเป็นทีมที่8ในยุโรปนะครับที่ได้3แชมป์ในฤดูกาลเดียวประกอบไปด้วยแชมป์ลีกแชมป์ฟุตบอลถ้วยไม่นับรวมลีกคัพนะครับแล้วก็แชมป์ยุโรปนั่นหมายถึงยูโรเปียนคัพหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลเดียวกันนะครับและที่สำคัญครับพลพรรคเรือใบสีฟ้านั้นเรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งทีมจากแดนผู้ดีครับที่ได้ทริปเปิลแชมป์หลังจากปล่อยให้ทีมอริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครองสถิติการเป็นทีมเดียวจากกองกฤษที่ทำ3แชมป์ใหญ่ในปีเดียวได้สำเร็จมานานนะครับตั้งแต่ปี1999คำถามก็คือทริปเปิลแชมป์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล 1998-99 กับ3แชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล 2022-2023 ครั้งไหนเจ๋งและประทับใจกว่ากันถ้าวัดกันด้วยตัวเลขและสถิติในซีซั่นที่ได้3แชมป์ในฤดูกาล 1998-99 นั้นทัพปีศาจแดงของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันลงเล่นไป57เกมนะครับในด้านที่นี้คือไม่นับลีกคัพนะครับชนะไป33แพ้แค่3นัดแต่ว่าหนักเสมอนะครับโดยเจ้ากับคู่แข่งไปถึง21เกมเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ 57.9% ขณะที่เรือใบสีฟ้าของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าซีซั่นนี้นะครับชนะถึง42นะคิดเป็น 73.7% ส่วนเรื่องของประตูครับแมนซิตี้รวมทั้ง3ถ้วยเนี่ยยิงไป145ลูกนะครับเฉลี่ยเกมละ 2.54 ประตูเสียแค่39ลูกเฉลี่ยเกมละ 0.68 ประตูแล้วก็เก็บคลีนชีทไป26เกมนะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยิง121ประตูเฉลี่ยเกมละ 2.12 ประตูนะครับเสียไป56ลูกเฉลี่ยเกมละ 0.98 ประตูนะครับแล้วก็เก็บคลีนชีทไป20นัดโดยเออร์ลิงบราวน์ฮาลันนะครับเป็นดาวซันโวของซิตี้ครับยิงไปคนเดียว51ประตูครับใน3รายการนี้นะครับส่วนปีศาจแดงนั้นได้2คู่หูอย่างดาวายอกแล้วก็แอนดี้โคครับยิงรวมกันนะครับ2คน53ลูกครับมากกว่าฮาลันด์2ลูกนะครับโดยยอกยิงไป29ครับส่วนโคเนี่ยสอยไป24ลูกและถ้าจะเจาะเส้นทางสู่แชมป์ในแต่ละถ้วยของทั้ง2ทีมนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยให้อาร์เซนอลครองจ่าฝูงอยู่ถึง248วันนะครับก่อนจะเร่งเครื่องนะครับช่วงท้ายพวกเขาไม่แพ้ใครมาตั้งแต่5กุมภาพันธ์นะครับจนกระทั่งเกมรองสุดท้ายของซีซั่นก่อนจะไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดในเกมนัดปิดฤดูกาลซึ่งไม่มีความหมายแล้วนะครับโดยในช่วงที่เข้าเบรกเนี่ยพวกเขาชนะถึง12เกมรวดนะครับแซงขึ้นจ่าฝูงในช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วก็เข้าป้ายคว้าแชมป์เป็นสมัยที่5จาก6ซีซั่นหลังสุดด้วยคะแนน89แต้มนะครับทิ้งห่างอันดับ2อย่างปืนใหญ่5คะแนนขณะที่ในฤดูกาล 1998-99 นะครับทีมปีศาจแดงของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันต้องขับเคี่ยวกับปืนใหญ่อาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของอาร์เซนเวนเกอร์อย่างดุเดือดนะครับแล้วก็ต้องตัดสินแชมป์กันในเกมสุดท้ายของซีซั่นเลยทีเดียวโดยแมนยูไนเต็ดครับซึ่งไม่แพ้ใครในลีกฤดูกาลนั้นตั้งแต่ช่วงกลางธันวาคมนะครับในเกมสุดท้ายพวกเขาเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดแล้วก็ต้องการชัยชนะนะครับแล้วก็พวกเขาทำได้สำเร็จครับเอาชนะไป2ประตูต่อ1คว้าแชมป์ด้วยการมี79คะแนนนะครับน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นนี้10แต้มแล้วก็เฉือนอันดับ2ในซีซั่นนั้นอย่างอาร์เซนอลแค่แต้มเดียวนะครับแต่ว่าก็เป็นการได้แชมป์ลีกสมัยที่5จาก7ซีซั่นส่วนในถ้วย FA Cup ครับเส้นทางสู่แชมป์ในปี1999ของปีศาจแดงนั้นเต็มไปด้วยดราม่านะครับเริ่มตั้งแต่รอบ3ครับพวกเขาได้2ประตูจากเดวิดยอร์กนาที88แล้วก็โอเลกูน่าโซชาในช่วงทดเจ็บนะครับแซงกลับมาเฉือนลิเวอร์พูล 2-1 ในรอบ3นะครับหลังจากนั้นก็ผ่านฟูลแลมในรอบ4แล้วก็ชนะเชลซีในเกมรีเพลย์ในรอบที่5นะครับส่วนในรอบรองครับนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับพวกเขาเฉือนอาร์เซนอลในเกมรีเพลย์นะครับรอบรองชนะเลิศชนิดพลิกไปพลิกมาดราม่าสุดๆนะครับถ้าจำกันได้ก็ประตูชัยนี่มาจากการโซโล่ครึ่งสนามของแรนกิกส์ครับเข้าไปยิงแสกหน้าผ่านมือเดวิดซีแมนในช่วงต่อเวลาพิเศษนั่นเองนะครับในเกมที่ปีศาจแดงนี่เหลือแค่10คนด้วยนะครับแล้วก็วิตตกรอบหลังจากโดนจุดโทษ2ครั้งนะครับแต่ว่าเป็นปีเตอร์ชไมเคิลเซฟเอาไว้ได้หมดรวมถึงจุดโทษของเดนิสเบอร์แคมป์ในช่วงทดเจ็บของเวลาปกติด้วยนะครับไม่งั้นนี่ตกรอบไปแล้วนะครับก่อนที่นัดชิงชนะเลิศที่เวมบลีย์นะลูกทีมของเฟอร์กี้จะอัดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปนิ่มๆครับ2ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับ
ส่วนเส้นทางสู่แชมป์ FA Cup ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาดูจะราบรื่นกว่ามากเลยนะครับแม้ว่าจะต้องเจอกับเชลซีแต่ก็เป็นเชลซีที่ไม่แข็งแกร่งนักนะครับเช่นเดียวกับอาร์เซนอลนะครับพวกเขาเจอกับอาร์เซนอลในวันที่ปืนใหญ่ก็เลือกจะพักตัวหลักหลายตำแหน่งส่วนคู่แข่งที่เหลือนะครับเรือใบสีฟ้าเนี่ยผ่านทีมจากลีกรองทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบริสตอลซิตี้เบอร์ลีย์แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในรอบรองชนะเลิศนะครับก่อนที่รอบชิงชนะเลิศนั้นแมนซิตี้จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2-1 ในเกมดาร์บี้แมตช์นะครับส่วนในถ้วย UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกนั้นฤดูกาล 1998-99 มีจำนวนทีมร่วมฟาดแข้งน้อยกว่าปัจจุบันนะครับซึ่งในปีนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นรองแชมป์จากซีซั่นก่อนหน้านะครับก็ต้องออกสตาร์ทตั้งแต่รอบคัดเลือกครับขณะที่ในรอบแบ่งกลุ่มนี้พวกเขาอยู่ในกรุ๊ปออฟเดทก็ว่าได้นะครับมีทั้งบาร์เซโลนามีบาเยิร์นมิวนิกนะครับซึ่งแมนยูไนเต็ดก็เสมอ4เกมเลยนะครับทั้งในการเจอกับบาร์ซ่าแล้วก็เสือใต้แบบไปกลับนะครับก็เสมอทั้ง4เกมก่อนที่จะได้6แต้มเต็มจาก2นัดกับบรอนบี้นะครับทีมจากลีเดนมาร์กโดยชนะไป6-2แล้วก็5-0ซึ่งนะครับเป็นส่วนสำคัญเลยครับที่ทำให้พวกเขานะครับมีประตูได้เสียที่ดีกว่าแล้วก็ได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม1ใน2ทีมที่ผลงานดีที่สุดส่วนในรอบ8ทีมสุดท้ายครับทีมปีศาจแดงนั้นผ่านอินเตอร์มิลานนะครับเข้าไปเจอกับยูเวนตุสครับในรอบรองชนะเลิศ นะครับซึ่งทีมยูเวนตุสนี่ก็เป็นคู่ปรับตัวฉกาจในช่วงนั้นก็ว่าได้ครับเพราะว่านี่นั่นเป็นการเจอกันในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นซีซั่นที่3ติดต่อกันแล้วนะครับโดยเกมแรกที่โอทัฟฟอร์ดเสมอกัน 1-1 นะครับส่วนเกมที่2ที่เดลแอมปีนั้นฟิลิปโปอินซากี้ครับยิง2ประตูตั้งแต่ต้นเกมนะครับให้ทีมมาลายนี่นำ 2-0 ตั้งแต่11นาทีแรกนะครับแต่ว่าปีศาจแดงก็รวมใจครับฮึดแซงกลับมาเฉือน 3-2 ครับอย่างสุดมันเลยครับในท้ายที่สุดจากประตูของรอยคีนเดวายอร์กแล้วก็แอนดี้โคนะครับวันนั้นทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับซึ่งเกมชิงดำที่คัมนูวันนั้นนี่ลูกทีมของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันคว้าแชมป์มาครองได้แบบสุดดราม่าขนาดไหนนี่เชื่อว่าแฟนบอลคงจำกันได้ครับเราคงไม่ต้องฉายหนังซ้ำนะครับส่วนเส้นทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้นะครับพวกเขาต้องเรียกว่าเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม G นะครับโดยในกลุ่ม G นี่ก็ประกอบไปด้วยบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เซบีย่าแล้วก็เอฟซีโคเปนเฮเกนนะครับก่อนที่ในรอบ16ทีมสุดท้ายจะถล่มเอเวลเลปซิกยับเยินครับโดยเฉพาะเกมนัดที่2ในบ้านนะครับที่พวกเขาอัดทีมจากบุนเดสลีกาไป 7-0 นะครับแล้วก็ในจำนวนนั้นก็เป็นผลงานของเออร์ลิงฮาลันด์คนเดียว5ลูกนะครับส่วนในรอบ8ทีมสุดท้ายครับทีมเรือใบสีฟ้านี่อัดบาเยิร์นมิวนิกด้วยประตูรวม 4-1 นะครับก่อนที่จะล้างแค้นเรอัลมาดริดในรอบตัดเชือกด้วยประตูรวม 5-1หลังจากฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลก่อนหน้านั้นนะครับพวกเขาถูกราชันชุดขาวเคลียร์ตกรอบรองชนะเลิศเหมือนกันนะครับรอบเดียวกันนี้แหละครับโดยถูกเคลียร์ตกรอบไปอย่างเจ็บแสบเลยนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศที่เพิ่งผ่านสายตากันไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นลูกทีมของเป๊ปกาเดียล่าก็เชือดงูใหญ่อินเตอร์มิลานไป 1-0 นะครับคว้า3แชมป์อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลแห่งความทรงจำของทั้งแมนยูไนเต็ดและแมนซิตี้แล้วนะครับถ้าจะว่ากันด้วยเรื่องของคุณภาพตัวเลขสถิติต่างๆก็ต้องยอมรับว่า3แชมป์ของเรือใบสีฟ้านั้นมาแบบแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆนะครับเปรียบก็เหมือนรถไฟหัวกระสุนนะครับที่พุ่งเข้าเป้าแล้วพุ่งเข้าป้ายด้วยความเร็วสูงนะครับก็ยากที่ใครจะหยุดได้อยู่นะครับขณะที่ทริปเปิลแชมป์ของปีศาจแดงในซีซั่น 1998-1999 นั้นแม้จะกระท่อนกระแท่นนะครับเกือบเอาตัวไม่รอดหลายครั้งแต่ตลอดเส้นทางนี้มันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจดจำนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแฟนบอลอย่างพวกคุณแล้วครับที่จะเป็นคนตัดสินนะครับว่าพวกคุณชอบความสำเร็จที่ได้มาด้วยคุณภาพหรือว่าชอบความสำเร็จที่ได้มาแบบเต็มไปด้วยดราม่ามากกว่ากันครับ